สวัสดีครับวันนี้เรามาเรียนมาหาโทรกันต่อนะครับอาทิตย์นี้ผมจะมีจะมีทุละนิดนึงนะครับวันอังคารเราไม่สามารถจะเรียนซูมได้จึงส่งเป็นวิดีโอนะครับให้ทุกท่านนะครับไปศึกษาต่อนะครับอยู่ที่บ้านคููต่อไปที่เราจะเรียนนั้นก็คือจักขาและมานาน,นะครับในส่วนนี้โรธาวารการ3หลักการเราก็เหมือนเดิมนะครับถ้าการ3าต้องทั้ง4แถวแถวแรกก็คือการแถว2คือรูป แถว3อรูปแถว4ก็คือฉีนะครับคือคนที่จะไม่ไปไ,ปไ,ไ,ปไหนเลยแล้วเราก็ประถามดังเดิมนะครับว่าจักขายตนะจะดับแก่บุคคลใดในปุคระวาระนะครับจะดับมี2สถานะ 1. ถ้าชาติหน้าเนี่ยครับมีก็ดับชาดหน้าถ้าชาติหน้ามีดับชาิหน้าถ้าชาติหน้าไม่มี ดูชาตินี้ขาเกิดถ้ามีอายตนะนั้นจะดับตอนตายนะครับจะไปดับตอนตายหลักการมีเท่านั้นเองนะครับจะดับดังนั้นถ้าเรามาพิจรารณากันว่าจักขายตนะจะดับสองสถานะนี้เท่านั้นนะครับจักขายตนะจะดับแก่บุคคลใดจะดับแก่บุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในกามรูปอรูปอสัน แล้วจะไปเกิดใหม่ในกามดังนั้นจักขายตนะจะดับแก่บุคคลใดก็จะดับแก่บุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในกามกําลังเกิดและกําลังตายในรูปกําลังเกิดและกําลังตายในอรูปกําลังเกิดและกําลังตายในอาสานและไปอยู่ที่กามนั่นเองจักขาจะดับอีกที่หนึ่งคือคนที่กําลังเกิดและกําลังตายในกามรูปแล้จะไปอยู่ในรูปภูมิ อันนี้คือชาติหน้าเขามีเพราะในกามาภูมิและในรูปภูมินั้นจักขามีชาติหน้าเขาก็จะไปดับเอาชาติหน้าคราวนี้พอเราไปดูต่อไปในรูปภูมิกับฉีชาติหน้าเขาไม่มีแล้วจักขาจะไม่มีกับเขาแล้วถ้าจาักขาไม่มีชาติหน้าให้มาดูชาตินี้ขาเกิดนะครับพอดูขาเกิดใครมีจักขาจักขาจะไปดับตอนตายเพราะฉะนั้นบุคคลที่จะไปอารูปภูมิคือกําลังเกิดในกามและรูปนี้ จากขาจะไปดับตอนตายนะครับคนที่กําลังเกิดในกามและรูปจากขาจะไปดับตอนตายหนึ่งครั้งปัจฉิมภวิกาบุคคลก็เหมือนกันกําลังเกิดอยู่ในกามและรูปจากขาจะไปดับตอนตายเพราะฉะนั้นองค์ธรรมเหล่านี้ล่ะครับเป็นองค์ธรรมที่ชื่อว่าสันนิฐานนบทจากนั้นถามต่อไปแล้วมนายตนะก็จะดับใช่ไหม มนายตนะเกิดในจตุป,ปันจะเพราะฉะนั้นถ้าเขาเกิดใหม่กําลังเกิดและกําลังตายแล้วไปเกิดใหม่ในกามรูปอรูปม,าปมนาจะดับหมดแล้วครับดังนั้นในสันนิษฐานของเราทั้งหมดเนี่ยครับจะดับหมดเลยเพราะเขาจะไปเกิดในกามชุดแรกมนาก็จะดับถ้าจะไปเกิดอยู่ในรูปมนาก็จะดับถ้าจะไปเกิดอยู่ในอรูปขาเกิดมนาก็จะไปดับตอนตายเป็นฉีขาเกิด ในกามในรูปก็จะไปดับตอนตายองค์ธรรมรเราจึงเป็นแบบนี้ในหนังสือเวลาแสดงองค์ธรรมเขาจะแสดงเอาฉีปะอุคนนี้ขึ้นมาก่อนแต่เราบอกแล้วว่าองค์ธรรมจะขาดเพราะฉะนั้นถูกต้องที่สุดและดีที่สุดถ้าเราจะแสดงองค์ธรรมเราควรจะแสดงว่าปุสผล3ซึ่งกำลังเกิดในปัญจชุดหนึ่ง นะครับได้แก่บุคคลเหล่านี้เนี่ยปุ4ผล3เอามารวมกันได้ปุ4ผลสามพอดีเลยขาเกิดนะครับอยู่ในปัญจะแล้วก็แสดงอีกชุดหนึ่งคือปุ4ผล3ซึ่งกำลังตายในปัญจะและจะเกิดในปัญจะอีก ือเอาชุดนเห็นไหมครับเขาจะไปเกิดในกามในรูปก็ไปเกิดในปัญจาอีกจากนั้นแสดงเหมือนเดิมคือสุหนึ่งติหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอาสานารูปคือเอาบุคคลเหล่านี้มาใช้อมันตาของเราคือกามรูปจึงเป็นองค์ธรรมนี้จากนั้นถามครั้งที่สองถามว่าจักขายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลได้ จากขาจะไม่ดับก็บุคคลที่เหลือนั่นแหละครับจากขาจะไม่ดับแน่นอนนะครับเพราะฉะนั้นจากขาจะไม่ดับแก่บุคคลที่กําลังเกิดในอรูปขาเกิดไม่มีนะครับชาติหน้าจะไปอรูปยังไงจักขาก็จะไม่ดับเพราะเขาไม่มีคนที่ตายในกามรูปอรูปตายแล้วชาติหน้าไปอยู่ในอรูปจากขาก็จะไม่มีดังนั้นจักขาจะไม่ดับฉีก็เหมือนกันในอรูปขาเกิด เวลาที่จักขายตนะจะดับไหมไม่ดับหรอกครับชาติหน้าไม่มีชาตินี้ก็ไม่มีขาเกิดคนที่เป็นปรินิพานยิ่งไม่ต้องพูดถึงนะครับชาติหน้าไม่มีเลยสีเหลืองจึงเป็นองค์ธรรมของสันนิฐานบทของเราถามต่อไปแล้วมะนายตนะก็จะไม่ดับใช้ไหมในส่วนแรกคือบุคคลที่คือบุคคลที่จะไปอยู่ในอรูป ทั้งหมดชาติหน้ามีมนาเพราะฉะนั้นมนาก็จะไปดับชาติหน้าทั้งหมดแล้วครับดังนั้นบุคคลที่จะไปอยู่ในอรูปมนาจะดับจากนั้นไปดูฉีถ้าเป็นฉีขาเกิดมีมนามนาก็จะไปดับตอนตายเพราะฉะนั้นเนี่ยครับขาเกิดเขาในอรูปมีมนามนาจะไปดับตอนตาย แต่บุคคลที่เป็นปาินิพานทั้งหมดมนนาจะไม่ดับหรอครับเพราะชาติหน้าเขาไม่มีแล้วเราจึงได้ได้วิพังค้าบารีมาเพิ่มคราวนี้เราต้องเอาความรู้ในฉีสิบแปดมาเพิ่มคนจุดนี้ชื่ออะไรเอ่ยกําลังเกิดในอรูป,ปรภูมิคนที่กําลังเกิดในอรูป,ปรภูมิก็ชื่อว่าฉีอาอุดังนั้นเครื่องหมายที่แตกต่างไปคือคนนี้ แล้วบอกว่าในส่วนของรูปและอารูปสามารถที่จะแสดงองค์ธรรมพระบาลีได้เฉพาะบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามเท่านั้นเรามีหลักท่องว่าจะรู้หรือจะอกกะขาหน้าชื่อว่าอุกกะขาหลังชื่อว่าจะ เขาอยู่ในแอรูปจึงชื่อว่าอะจะทันทีดังนั้นเราได้วิพังคบบาลีมาใหม่แล้วอะจะด้วยนะครับอะจะองค์ธรรมสองบทได้แก่คนที่ปาิินิพานพระบาลีคืนนี้จากนั้นเราก็โยงสภาวะได้ทันทีนะครับกามรูปที่อยู่ที่1 เอาไว้2บทตำแหน่ง1แล้วโยงสภาวะมาที่2บทตำแหน่ง2องชอะอุอะจะอยู่บทเดียวตำแหน่ง3ก็โยงสภาวะมาตำแหน่ง2บทเดียวนิ้โยงไปที่ตำแหน่ง4บทเดียวตำแหน่ง1บทเดียวไม่มีองค์ธรรมตำแหน่ง4บทเดียวก็ไม่มีองค์ธรรมจากนั้นชิอะอ,อุเรามาดูองค์ธรรมคือใครชิอะอ,อ,อุองค์ธรรมได้แก่ผล3ที่เป็นชิ ซึ่งกำลังเกิดในอารูป,ปรภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของอารูป,ปาวจระปฏิสนธิจิตสีเจตสิกส0สเนี่ยคนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นมาดูอาจจะเอาสองคนนี้มาพูดก่อนได้แก่ผล3ซึ่งกำลังตายในกามะสุขติภูมิ7รูป,ปรภูมิ9เว้นจตุทชาณภูมิ และจะเกิดในอรูป,ปรภูมิแล้วจะปรินิพานจากนั้นก็เอาสองคนนี้มาใช้สงคนนี้คือผลเสขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูป,ปรภูมิและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพานจบและองค์ทำชุดที่เป็นบทเดียวนะครับสอ,อันนี้ จากนั้นเรามาดูองค์ธรรมของคนที่ปรินิพันธ์ตางปริณิพัน์ก็รู้แล้วว่าคนเขาต้องชื่ออรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังปริณิพาน์ในจัตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของติเหตุกะจุติจิตสิบสาเจตสิกสามสิบห้ากรรมมาชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายนะครับองค์ธรรมมีแบบนี้เวลาลาว่าบาลียัสสะจักขายตนานังนิรุตชิสติ ตัดสะมานายตนางนิรุจิสติติจักขายตนะจะดับแก่บุคคลใดมานายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในอนุโลมปุจษาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยะบทได้แก่ปุถุชนสผลเสขาบุคคลสซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิ ปุถุชนสี่ผลเสกขับุคคลสามซึ่งกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกสุกติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิปะติโลมปุุชายัสสาวาปนะมะนายะตะนางนิโรจิสติ ตัสสะจากขายัตนานิรุชชิตติติหรือว่ามนายัตนะจะดับแก่บุคคลใดจากขายัตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาปัชิมะภวิการังอรูปังอุปป,ปัชชันตานางังเยจะอรูปังอุปป,ปัชชิตวาปลินิพายิสันติเตสังจวันตานางังเตสังมนายัตนานิรุชิิติ โนจะเตสังจากขายยตนานิรุชิสติเห็นองค์ธรรมที่เกี่ยวกับกามอิตเรสังแน่นอนอิตเรสังเตสังมานายตนาน,านิรุชิสติจากขายยตนันจานิรุชิสติแล้วเราก็ไปแปลเมื่อปัชิมะพระวิกาบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในอารูป,ปภูมิก็ดีบุคคลเหล่าใดจะเกิดในอรูป,ปภูมิแล้วจับปรินิพาน บุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดีมานายตนะจะดับแต่จักขายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่เหลือนอกนั้นมานายตนะก็จะดับจักขายตนะก็จะดับในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ผลเสกขาบุคคลสามที่เป็นปัชิมะพวิกะซึ่งกำลังเกิดในอรูป,ปรภูมิที่เรียกว่าอุปปาทขณะสมังคี ของอรูปาวจะราปฏิสนธิจิตสีเจตสิกสาสิบผลเสขาบุคคลสามซึ่งกำลังตายในกามสุกติภูมิเจรูป,ปรภูมิ9ก้าเว้นจตุทชาณภูมิและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิแล้วจากปรินิพานผลเสขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูป,ปรภูมิ และจะเกิดในอรูป,ปรภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพานและปุถุชนสี่ผลเสกขับุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในปัญจโวการภูมิปุถุชนสี่ผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกำลังตายในปัญจโวการภูมิและจะเกิดในปัญจโวการภูมิอีกสุกติไอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่ง ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นจากนั้นเราก็ไปทำฝ่ายปัจจนิกเราจะถามว่ายัตสจาจกขายตางนานัตตานายตนงนานิรุชิสติตัดสะมนายตังนานิรุชชิตติติจกขายยตนะจะไม่ดับแก่บุคคลใด มนายตนะก็จะไม่ดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาปัชิมะพวิกานังอรูปังอุปปัชชันานังเยจะอรูปังอุปปัชชิตวาปรินิพายิสันติเตสังจวันตานางตังเตสังจกขายตนะนัณนิรุชิสติโนจะเตสังมะนายตนะนัณน,นิรุจิสติ ปรินิพานตานางเตสังจักขายยตนันจานะนิรุชิสติมนายตานันจนะนิรุชิสติมเมื่อปัชฉิมะวิกะบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในอรูปภูมิก็ดีบุคคลเหลา่าใดจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดีจักขายยตนะจะไม่เกิดแต่มนายตนะจะเกิดแก่บุคคลเหล่าประธานโทษจักขายยตนะจะไม่ดับ แต่มานายตนะจะดับแก่บุคลลบคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิจักขายะตนะก็จะดับมานาประธานโทษจักขายตนะก็จะไม่ดับมานายตนะก็จะไม่ดับนอนุโลมมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ผลเสกขาบุคคลสที่เป็นปัจฉิมภวิกะ ซึ่งกำลังเกิดในอารูปปภูมิที่เรียกว่าอุปาทักขณะสมังคีของอรูปปาวจรปฏิสนธิจิตสีเจตสิกสามสิบผลเสกขับุคคลสามซึ่งกำลังตายในกามสุกติภูมิเจ็ดรูปปภูมิเก้าเว้นจากตุทชาณภูมิและจะเกิดในอรูปปภูมิแล้วจะปรินิพานผลเสขาบุคคลสม ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูป,ปรภูมิและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพานและอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในจตุโวการ,รภูมิปัญจโวการ,รภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของติเหตุกะจุติจิตส3า เจตสิก35มสกรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นปัติโลมปุจฉายัตสวาปนะมะนายตนังนนะน,งน,นิรุชิสติตัสสะจักขายตนงะนิรุจิสติติหรือว่ามะนายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลใดจักขายตนะก็จะไม่ดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหม วิสัชนาอามันตาใช่ในปาติโลมปุจฉาองค์ธรรมของสนิฐานบทและสังสยะบทได้แก่อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังประริยิพานในจตุโวการภูมิปัญจกโวการภูมิที่เรียกว่าพังคักขณะสมังคีของติเหตุกะจุติจิตสิเจตสิกสา,สากรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายนะครับ จบยมกที่ชื่อว่าจักขาและมณ่าคนนี้องค์ธรรมในที่ให้ชี้ไปนี้ครับองค์ธรรมผิดนะครับแก้ตามนี้เลยนะครับชิอาอุนะครับถูกต้องแล้วแต่ส่วนขององค์ธรรมที่เหลือออกมานะครับจะต้องเป็นผลสามซึ่งกําลังตายในการมสุนะครับแล้วบรรทัดนี้ไม่มีตัดทิ้งนะครับไม่มีส่วนตัวตัวยอตรงนี้ปะนี้นะครับทิ้งไปเหลือคําว่านี้อย่างเดียวครับ แกหน้านี้ด้วยนะครับองธรรมจากขามานานะครับองคธรรมขอประทานโทษจริงๆนะครับผมตาลายนะรับผมก็ปี้มาแปะเราไม่ได้ตรวจตรวจเช็คนะครับตอนไปทําเล่นก็เร่งไปหน่อยนะครับผิดมาตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับแล้วลืมแก้นะครับจุดนี้ผ่านนะครับเราไปคู่ต่อไปคราวนี้เราขึ้นมูละใหม่ละขึ้นมูละเป็นชิวหานะครับถ้าท่านใดจะเปิดหนังสือตามก็ได้นะครับอนุโลมหน้าสามเก้าหก ปัจจนิกนะ411นะครับแล้วก็เอาหนังสือเอาหาเลขขั้นไว้เลยก็ได้นะครับเวลาเราถามก็เหมือนเดิมนะครับสภาวะคานะจะดับคานะจะดับก็คือถ้าชาติหน้าเนี่ยเขามีคานะคานะของเราที่จะไปเกิดเนี่ยก็จะไปดับเอาชาติหน้าแต่ชาติหน้าถ้าไม่มีคานะแล้วให้ไปดูขาเกิดว่าในขณะเกิดเนี่ยเขามีคานะไหม ถ้ามีคานะกำลังเกิดคานะเขาก็จะไปดับในตอนตายนะครับเราจึงถามได้ยมกขึ้นมาเลยนะครับว่ายัตสะคานยายตนงังนิรุชิสติคานยายตนะจะดับแก่บุคคลใดชิวหายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมครั้งที่หนึ่งเราถามแบบอนุโลมถามว่าคานยายตนะจะดับ คานายาจนะจะดับก็ได้แก Tar ่ م, บุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามรูปอรูปอสันพอตายลงแล้วก็จะไปเกิดในกามมภูมิในกามมภูมิชาติหน้าเขามีคานาเพราะฉะนั้นคานาจะดับชาติหน้าแหละดังนั้นชุดแรกคือบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามรูปอรูปอสันเนี่ยครับพอเขากำตายลงชาติหน้าไปเกิดใหม่ไปเกิดในกามคานาจะดับแน่นอนไปดับในกามชาติหน้า คนนี้มาดูในรูปอารูปและฉีสีชาติหน้ามีคานาไหมไม่มีเลยนะครับเพราะชาติหน้าไม่มีคานาให้ต้องมาดูชาตินี้ชาตินี้เขากําลังเกิดอยู่เนี่ยครับว่ามีคานาไหมคานาเกิดในกามเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้ากําลังเกิดก็คือขาเกิดเกิดในกามแล้วชาติหน้าไปอยู่ในรูปล้ขาเกิดเกิดในกามชาติหน้าไปอยู่ในอารูปแล้วขาเกิดเป็นฉี แล้วก็ชาหน้าไม่มีแล้วคุณคนที่กำลังเกิดในกามแล้วจะไปรูปคานาจะไปดับตอนตายชา้าจะไม่ดับแล้วนะครับคนที่เกิดในกามแล้วชาหน้าจะไปอยู่ในอรูปคานาไปจะไปดับตอนตายชาหน้าก็จะไม่มีแล้วฉีขาเกิดก็เหมือนกันนะครับฉีขาเกิดก็เหมือนกันคานาจะไปดับตอนตายนะครับชาหน้าจะไม่มีแล้ว ฉะนั้นเวลาเราแสดงองค์ธรรมเราก็ต้องแยกมาแสดงเหมือนเดิมนะครับแสดงเหมือนเดิมก็แสดงทีละขาขาเกิดก่อนแล้วค่อยขาดับจากนั้นเวลาที่เรามาใส่เราก็มาใส่สภาวะเขาไปเลยนะครับสองบทก็คือกามโยงมาตำแหน่งสองหนึ่งและสองเหมือนกันเวลาเราแสดงองค์ธรรมเราก็แยกออกมานะครับแยกส่วนที่เกิดก่อนเกิดในกาม ิดในกามได้เท่าไหร่ครับ42เท่านั้นจึงได้42ซึ่งกําลังเกิดในกาลมะูมิหยุดแค่นี้จากนั้นไปแสดงคนตายในกาม42ซึ่งกําลังตายในกาลมะภูมิและจะเกิดในกาลมะภูมิอีกนะครับจุดที่หนึ่งจากนั้นอันนี้องค์ธรรมผิดนะครับองค์ธรรมยังไม่ถูกแต่เราก็แสดงองค์ธรรมมาชุดหนึ่ง เอาคนนี้มาก่อนอารูปและอสานมาก่อนได้แ,แก่สุหนึ่งติหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอสานและอารูปชาติหน้ายังไงก็ต้องไปอยู่ในกามอยู่ดีเราค่อยมาแสดงคนที่อยู่ในรูปติหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในกามภูมิไม่มีคําว่าอีกใช่ไหมครับเพราะว่ารูปไปกามนะครับองค์ธรรมชุดนี้เป็นอย่างนี้นะครับ จากนั้นมาหาใหม่หาครั้งที่สองหาว่าคานายตนะจะไม่เกิดแก่บุคคลใดคานาจะไม่เกิดก็บุคคลที่เหลือทั้งหมดแหะครับคานออกประทานโทษชิวหายังไม่หาเลยชิวหายตนะก็จะไม่ดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมแน่นอนคานาไม่ดับชิวหาก็จะไม่ดับขอประทานโทษนะครับผมพูดเกิดเกิดับดับ,ดบพูดเองงงเอง เพราะฉะนั้นตอบอามันต,ตานะครับกลับไปที่ปัจจนิกใหม่ถามว่าคานายตะานะจะไม่ดับแก่บุคคลใด <ys> คนที่กําลังตายในกมามชาติหน้าไปเกิดในรูปละคานาไม่มีให้ดับละคนที่เกิดนกําลังเกิดในรูปไม่มีคานาตายในรูปก็ไม่มีคานาชาติหน้าไปอยู่ในรูปก็ไม่มีคานาเหมือนกันคนที่กําลังตายในกามคานาจะไม่ดับแล้วนะครับชาติหน้าจะไม่มีคานาให้ดับแล้ว คนที่กาลังเกิดในรูปอรูปชาติหน้าไปอยู่ในอรูปประภูมิขานาก็ไม่มีให้ดับแล้วฉีขาดับอยู่ที่อยู่ในกามชาติหน้าไม่มีก็จะไม่ดับแล้วฉีที่กําลังเกิดและกําลังตายในรูปปรภูมิอรูปปรภูมิอย่างนี้คานาก็ไม่มีให้ดับเหมือนกันขานาไม่มีดับจะไม่ดับชิวหาก็จะไม่ดับเหมือนกันหมดนะครับ ตอนนี้วิธีการว่าบาลีเราว่าบาลีได้ตามลักษณะเลยนะครับเวลาเรา,เราว่าเราก็ว่าคนนี้ก่อนคนนี้ชื่ออะไรครับกาณิจากนั้นสองคนนี้ชื่ออะไรในฉีติก้ารุอาชีเนี่ยรุอาชีจากนั้นในส่วนของรูปอารูปเราบอกว่าที่แสดงองค์ธรรมได้เฉพาะในกามเท่านั้นเนี่ยชุดเนี่ยที่แสดงเป็นพระบาลีได้เท่านั้น นอกนั้นก็ต้องหยิบสภาวะกำลังเกิดกำลังตายไปแสดงองค์ธรรมอีกทีหนึ่งแล้วเราบอกถ้าตั้งบาลีต้องไปดูคนที่กำลังเกิดและกำลังตายคนนี้เราจะไปดูสีเหลืองๆนะครับว่าภาษาบาลีจะต้องเรียกว่าอะไรเราต้องว่าบาลีได้นะครับองค์ธรรมถึงจะหลุดถ้าว่าไม่ถ้าว่าบาลีไม่ได้องค์ธรรมไม่หลุดออกมาแน่นอนหลักของเราคือจะรู้หรือจะอะกะขาหน้าชื่อว่าอ,กาอาุกะขาหลังชื่อว่าจะเนี่ยครับกะขาหลังชื่อว่าจะ คราเนี้ยชุดแรกอะไรจะรู้จะชุดที่2อ,อะไรจะอะจะเจอรู้จะมารวมกับอะจะกลายเป็นรู้อะจะทันทีนะครับกลายเป็นรู้อะจะทันทีจากนั้นเราก็โยงสภาวะมาเลยโยงสภาวะของตัวที่เป็น2บทในตำแหน่ง3โยงมาเป็น2บทในตำแหน่ง4 ดังนั้นคนแรกชื่อการนี้การนี้ต้องเป็นพระอา,หารหันต์ถูกไหมครับเป็นพระอา,หารหันต์ที่กําลังปาลินิพานในกามาสุกติภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของกาม,มาวจระติเหตุกะจุติจิตสี่เจตสิกสามสหามกรรมะชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายรู้อาชีอาิแสดงเอารู้ออกคือแสดงก่อน คนที่กำลังตายในกรมได้แก่ติ1นผลสซึ่งกำลังตายในการมมสุกติภูมิและจะเกิดในรูป,ปรภูมิจะใส่ที่เรียกว่าก็ได้นะครับที่เรียกว่าก็สี่กรรมท้ายเหมือนกันนะครับจากนั้นมาแสดง2คนนี้ได้แก่ติหนึ่งผลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูป,ปรภูมิ และจะเกิดในรูปประภูมิอีกแล้วจะปารินิพานเราก็มาแสดงคนนี้กําลังตายในกามแล้วจะไปเกิดอยู่ในอรูปนะครับคนที่กําลังตายในกามจะต้องเป็นผลสามก่อนเพราะว่าถ้าไปอยู่ในอรูปแล้วไม่ลงมาจะต้องเป็นผลเสกขาบุคคลเท่านั้นนะครับไม่สามารถจะเป็นติหนึ่ง จึงเหลือผลสซึ่งกำลังตายในการมะสุกติภูมิ7และจะเกิดในอารูปประภูมิแล้วจะปาริณิพานจากนั้นคนนี้แหละครับที่มีปัญหาเสมอเพราะว่าองค์ธรรมก็คือติ1ผล3ใช่ไหมครับเราจึงต้องแสดงติ1ซึ่งกำลังเกิดในการมะสุกติภูมิ7ประธานโทษผิด ที่กำลังเกิดในรูป,ปรภูมิ9เว้นจตุทชาณภูมิเว้นจตุทชาณภูมิเป็นติหนึ่งจะต้องได้มักต่ำก่อนที่จะได้มักต่ำและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิแล้วจะปารินิพานจากนั้นค่อยฉีกเอาองค์ธรรมที่เป็นผล3มาแสดงซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูป,ปรภูมิ9เว้นจตุทชาณภูมิ และจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปารินิพานเราค่อยมาแสดงองค์ธรรมคนนี้คือผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพานอาประทานโทษคนนี้ยังไม่ได้แสดงเลย นะครับคนนี้ขอมาแทรกตรงนี้นะครับยังไม่แสดงเลยรู้อาชียังไม่ได้แสดงรู้อาชีนะครับได้แก่ติ1ผล3ที่เป็นฉีซึ่งกำลังเกิดในรูปประภูมิอรูปประภูมิจะมีที่เรียกว่าก็ได้นะครับที่เรียกว่า9 35กรรม4และอรหัตผลบุคคลหนึ่ง ซึ่งกำลังปริทิพานในรูปและอรูปที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของ935กรรมท้ายนะครับอันนี้แทรกนะครับอันนี้แทรกขึ้นมาแทรกตรงนี้องค์ทําเสร็จแล้วครับตอบอามันตาล้วนๆนะครับตอบอมันตาล้วนๆไปดูบัตรองค์ทรรนะครับเวลาองค์ทรรที่เขาให้มาในหนังสือนะครับ ตรงนี้แหละครับที่เขาทําให้เราเห็นนะครับว่าองค์ธรรมที่ควรจะเป็นเนี่ยควรจะเป็นอันนี้นะครับที่แสดงขึ้นไปเมื่อกี้นะครับอันนี้องค์ธรรมไม่ผิดเลยนะครับชุดที่เราแสดงอยู่เนี่ยครับมาจากคมพีพม่านะครับอันนี้คือแสดงอยู่ในหนังสือจะว่าผิดก็ไม่ถูกนะครับก็จริงๆก็คือไม่ได้ผิดนะครับแต่เขาไม่ได้แสดงครบถ้วนทั้งหมดดังนั้นถ้าจะใช้องค์ธรรมใช้องค์ธรรมนี้นะครับสีฟ้าเนี่ยครับข้างล่างเนี่ยถึงจะถูกต้องนะครับ ขาตอบอามันตาก็จริงแต่เห็นไหมครับองค์ทํายาวเยื้อเลยองค์ทร,รค่อนข้างเยอะนะครับเวลามาดูองค์ทําดูตรงนี้ได้เลยจากนั้นเราไปคู่ต่อไปได้นะครับคานากับรูปาถามเหมือนเดิมเลยคานายตนะจะดับแก่บุคคลใดยัสคานายตน,นตตะตน,นิรุชิสติตัดสะรูปายตนะนิรุชิสติติ คานายตนะจะดับแก่บุคคลใดรูปายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมถามอย่างนี้เป็นครั้งแรกเราก็มาหาเลยคานาจะดับเมื่อไหร่ล่ะครับก็สองคอนเซปต์เหมือนเดิมถ้าชาติหน้ามีคานาคานาก็จะไปดับชาติหน้าถ้าชาติหน้าไม่มีคานาให้ไปดูขาเกิดว่าตอนกําลังเกิดมีคานาไหมถ้าตอนกําลังเกิดมีคานาคานาจะไปดับตอนตายนะครับ ดังนั้นบุคคลที่กำลังเกิดและกำลังตายในกามร,รูปอรูปอสัญและจะไปเกิดในกามภูมิชาติหน้ามีคานาคานาจะดับคนนี้ในส่วนของรูปอรูปและฉีก็เหมือนกันดูว่าชาติหน้ามีคานาไหมชาติหน้าไม่มีคานาแล้วก็ต้องมาดูในชาตินี้ตอนกําลังเกิด ดูว่าตอนกําลังเกิดมีคานาไหมถ้าคานามีก็จะไปดับตอนตายดังนั้นคานาเกิดในกามนะครับบุคคลที่กําลังเกิดในกามไม่ว่าจะเป็นคนที่จะไปรูปรูปหรือว่าฉีก็ตามมีคานากําลังเกิดถ้ามีคานากําลังเกิดคานานั้นจะไปดับตอนตายนั่นเองเราจึงได้องค์ธรรมชุดมาแบบนี้สีฟ้าเป็นสันนิษในฐานบทฝ่ายอนุโลม ถามต่อไปแล้วรูปายตนะก็จะดับใช่ไหมชาติหน้าถ้าไปเกิดในกามร,รูปาจะดับแน่นอนจากนั้นชาติหน้ามีรูปาไหมในรูปมีก็จะดับดูในอรูปชาติหน้ามีรูปาไหมชาติหน้าไม่มีรูปาแต่ชาตินี้ขาเกิดมีรูปาก็จะไปดับตอนตายฉีเหมือนกันฉีชาติหน้ามีรูปาไหมชาติหน้าไม่มีแล้วเพราะเขาไม่มีชาติหน้า แต่ขาเกิดเขามีรูปารูปาก็จะไปดับตอนตายเราจึงได้องค์ธรรมมาชุดนี้เหมือนเดิมเลยเหมือนเมื่อกี้เวลาเราแสดงเราก็แสดงทีละชุดแสดงคนที่กําลังเกิดในกามก่อนคนที่กําลังเกิดในกามก็คือปุสีผลเสขะบุคคลเบื้องต่ำสอซึ่งกําลังเกิดในกามภูมิจบแค่นี้ เราค่อยแสดงคนที่กำลังตาย1คนได้แก่ปุ4ผลเสขาบุคคลเบื้องต่ำสอซึ่งกำลังตายในการมะภูมิและจะเกิดในการมะภูมิอีกนะครับองค์ถามชุดนี้มีเท่านั้นเองจากนั้นถามครั้งที่2องอ้าวยังไม่หมดเราต้องแสดงคนนี้ก่อนได้แก่ สุหนึ่งติหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอสานและอรูปจากนั้นมาแสดงคนนี้ได้แก่ติหนึ่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในการมะภูมินะครับแสดงแบบนี้จากนั้นเราค่อยไปถามครั้งที่2ถามว่าคานายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลได้ คานาจะไม่ดับก็คือบุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายที่เหลือนั่นแหละนะครับคานาจะไม่ดับถามว่าจริงไหมคนที่กําลังตายในกามชาติหน้าไปอยู่ในรูปแล้วคานาไม่มีคนที่กําลังเกิดก็ไม่มีคานาคนที่กําลังตายก็ไม่มีคานาชาติหน้าไปอยู่ในรูปก็ไม่มีคานาคนที่กําลังตายในกามชาติหน้าไปอยู่ในอรูปแล้วคานาชาติหน้าไม่มีให้ดับละ คนที่กำลังเกิดในรูปคนที่กำลังเกิดในตายในรูปชาติหน้าไปอยู่ในอรูปประภูมิคานาก็ไม่มีคนที่กำลังเกิดอยู่ในอรูปคนที่กำลังตายอยู่ในอรูปชาติหน้าไปอยู่ในอรูปคานาก็ไม่มีฉีท, s, ทั้งหมดชาติหน้าไม่มีเลยนะครับเราจึงได้สีเหลืองนั่นแหละครับเป็นองค์ธรรมของสานิฐานนบทจากนั้น เราก็ถามครั้งที่2ถามไปว่าแล้วรูปะละ่ะจะดับไหมในส่วนของบุคคลที่จะไปอยู่ในรูปประภูมิรูปาชาติหน้ามีรูปาก็จะดับคนนี้คนที่จะไปอยู่ในอรูปประภูมิชาติหน้าไม่มีรูปาคนที่จะไปเป็นฉีชาติหน้าไม่มีมรูปาเลยต้องดูชาตินี้ขาเกิด ว่าตอนกำลังเกิดมีรูปปาไหมดังนั้นเราจะเห็นทันทีว่าคนที่กำลังเกิดอยู่ในรูป,ปรภูมินี้มีรูปปาดังนั้นรูปปาจะไปดับตอนตายนะครับรูปปาจะไปดับตอนตายส่วนบุคคลอื่นๆคือบุคคลที่เหลือได้แ,แก่คนที่กำลังเกิดในอรูปคนที่กำลังเกิดอยู่ในอรูป รูปาไม่มีตอนเกิดชาติหน้าไปอยู่อรูปทั้งหมดนี้รูปปาก็จะไม่ดับฉีก็ตามที่ไปอยู่ในอรูปที่กำลังเกิดอยู่ในอรูปชาติหน้าไปอยู่ฉีรูปปาก็จะไม่ดับคนที่ปรินิพานจะไม่มีอะไรดับทั้งสิ้นลอกครับเพราะชาติหน้าเขาไม่มีแล้วดังนั้นเราจึงได้องค์ธรรมออกมาเพิ่มอีกสเครื่องหมายคือผิดถู กับผิดผิดในส่วนของผิดถูกก่อนลราเอาฉี1ิมาเป็นความรู้เก่าฉีสจุดแรกคือจุดนี้ได้แก่ใครครับคนที่กำลังเกิดในรูปและเป็นฉีด้วยภาษาบาลีคือฉีรู้โอจากนั้นคนนี้ว่าองค์ทำไม่ได้ เพราะว่าองค์ทาได้เฉพาะในกามเท่านั้นว่าเป็นพระบาลีออกมาไม่ได้เราจะว่าได้แค่กามเท่านั้นคนนี้จึงเป็นองค์ธรรมส่วนที่เหลือของฉีรูอูดนั่นเองจากนั้นเรามาเอาต่อไปเครื่องหมายผิดถูกมีไหมอีกมีตรงนี้มีผิดถูกอีกเขาไปอยู่ในรูปหรืออารูป เราเอา,เอาคนที่กําลังเกิดและกําลังตายนี่แหละครับมาเป็นตัวตั้งบาลีเรามีหลักอยู่ว่าจะรู้หรือจะ,อะกะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะดังนั้นเครื่องหมายผิดถูกของเราอยู่ในรูปจึงชื่อว่ารู้จะเราก็หยิบรู้จะมาตั้งพอตั้งเสร็จไปดูสองบทซิว่าคือใคร สองบทคนแรกคนนี้เลยเห็นไหมครับเอาฉีสิบแปดมาใช้เขาชื่อว่าชื่ออะไรครับสองคนนี้รวมกันชื่อว่าปานี้คนนี้ชื่อว่าอะไรชื่อว่าอะฉคนนี้ตั้งชื่อบาลีไม่ได้เลยต้องหยิบองค์ธรรมมาใช้อย่างเดียวนะครับส่วนคนนี้ชื่ออะไรอะจะนั่นเองนะครับเขาจึงเอาอะจะไปตั้ง จากนั้นเราก็โยงสภาวะเลยครับ3บทเดียวจะเหมือนกับ2บทเดียว3 2บทจะเหมือนกับ4 2บทบทเดียว2บทในตำแหน่งที่1ก็จะเหมือน2บทในตำแหน่งที่2บทเดียวตำแหน่งหนึ่งไม่มีองค์ธรรมบทเดียวตำแหน่งสี่ก็ไม่มีองค์ธรรม แค่นี้ยมกเราเสร็จแล้วแล้วก็มาดูองค์ธรรมส่วนที่เหลือเขาเนี้ยฉีรุอองค์ธรรมฉีรูอจึงได้แก่ติ1นผลสที่เป็นฉีซึ่งกำลังเกิดในรูป,ปรภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทัคณะสมังคีของรูปาวัจระปฏิสนธิจิต5เจตสิก35กรรมชะ,ะกราบ4หมดแล้วชีรุอุมีเท่านั้นเอง จากนั้นเราองค์ทำส่วนเหลือคนนี้มาใช้ว่าบาลีไม่ได้นี่ต้องเอามาใช้ก่อนดังนั้นจึงได้แก่คนที่กำลังเกิดตัวนี้มี2คนติ1กับผล3ติหนึ่งต้องได้มักต่ำก่อนจึงเป็นติหนึ่งซึ่งกําลังเกิดในรูป,ปรภูมิก้าเว้นจัตุถชานภูมิที่จะได้มักเบื้องต่ำและจะเกิดในอารูป,ปรภูมิแล้วจะปรินิพาน ผลเศขะบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดในรูปประภูมิ9้าวเว้นจตุทชานภูมิและจะเกิดในอรูป,ประภูมิแล้วจะปรินิพานองคธรรมนี้ใช้หมดละจากนั้นไปใช้รูจร้จะรู้จตรงนี้คือติหนึ่งผลสามซึ่งกำลังตายในกามสุกติภูมิและจะเกิดในรูปประภูมิแล้วจะปรินิพานสองคนนี้คือ ติหนึ่งผลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิและจะเกิดในรูปประภูมิอีกแล้วจะปะรินิพานองค์ธรรมบทเดียวหมดแล้วนะครับจากนั้นก็มาแสดงองค์ธรรมสองบทนะครับคนนี้รวมกันชื่อว่าปะนี้ปะนี้ได้แก่อรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำปาริกำลังปารินิพานในปัญจโวการภูมิ ที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวโการติเหตุกะจุติจิตเก้าเจตสิกสามสิบห้ากรรมมัชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายแล้วก็อชิมาใช้อชิก็คือผลเสกขะบุคคล3ที่เป็นชิซึ่งกําลังเกิดในอรูปภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกําลังปร,ริยนิพพานในอรูปภูมิอชิจบจากนั้นแสดงอะจะ อจาจจะเราสองคนนี้มาแสดงเลยคือผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังตายในกามะสุกติภูมิรูปปรูปภูมิ9เว้นจะตุทชาณภูมิและจะเกิดในอารูประภูมิผลเสกขะบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกแล้วจะเว้นภูมิที่ต่ำกว่า แล้วจะปาร,รินิพพานจบนะครับองธรรมหมดเท่านั้นเพราะฉะนั้นยมกทั้งหมดต้องดูคนนี้คนนี้จะต้องแยกสองสภาวะนะครับสภาวะที่1ก็คือต้องติ1ที่ได้มรรต่ำก่อนแล้วก็ผล3นะครับต้องแยกแบบนั้นนะครับองคธรรมที่มีส่วนเหลือตรงนี้จะดูยากที่สุดนะครับเวลาเรามาว่าในพระบาลี ราถามว่ายัตสคานายตนานิรุจิสติตัดสรูปายตนานิรุจิสติติคานายตนะจะดับแก่บุคคลใดรูปายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยะบทได้แก่ ปุถุชนสี่ผลเสขาบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกําลังเกิดในกามะภูมิปุถุชนสี่ผลเสขาบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกําลังตายในกามะภูมิและจะเกิดในกามะภูมิอีกสุขคติอเหตุตุกะาบุคคลหนึง่งติเหตุตุกะปุถุชนหนึง่งซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในอสัญญาสตภ,ภ,ภูมิอรูปภูมิ ติเหตุกาปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิและจะเกิดในกามภูมิปัติโลมปุจฉายัติสาวะนะรูปายตนะนิรุชิตสติตัดสะกานายตนะนิรุชิตสติติหรือว่ารูปายตนะจะดับแก่บุคคลใดคานายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนา ปัจฉิมะภวิกานังรูปาวจรังอุปป,ปัชชนตานางังเยจะรูปาวจรังอุปป,ปัจิตวาปรินิพายิสันติเตสังจวันตานางังเตสังรูปายตานะงนิรุชิสติโนจะเตสังฆานายตานะงน,นิรุชิสติอิตเรสังเตสังรูปายตานะน,นิรจชิสติฆานายตานะน,นิรจชิสติ เมื่อปัจชิมะพะวิกะบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในรูป,ปรภูมิก็ดีบุคคลเหล่าใดจะเกิดในรูป,ปรภูมิแล้วจะปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดีรูปายตนะจะดับแต่คานายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลเหล่านั้นบุคคลที่เหลือนอกนั้นรูปายตนะก็จะดับคานายตนะก็จะดับในปฏิโลมปุชชา องค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกับบุถุชนหนึ่งผลเสขะบุคคลสที่เป็นปัชฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในรูปปภูมิที่เรียกว่าอุปาทขณะสมังคีของรูปปาวจระปฏิสนธิจ 5, ิต5เจตสิก3าสกรมมชกาบสติเหตุกับบุตุชนหนึ่ง ซึ่งกำลังเกิดในรูปประภูมิ9เว้นจตุทชาณภูมิที่จะได้มักเบื้องต่ําและจะเกิดในอรูปประภูมิแล้วจะปรินิพานผลเสขาบุคคลสซึ่งกำลังเกิดในรูปประภูมิ9เว้นจากตุทชาณภูมิและจะเกิดในอรูปประภูมิแล้วจะปรินิพานติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเส, <g ip ens 2> สกขาบุคคลส ซึ่งกำลังตายในการมสุกติภูมิและจะเกิดในรูป,ปรภูมิแล้วจากปรินิพานติเหตุกาปุทุชน 1. ผลเสกขบุคคล 3. ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูป,ปรภูมิและจะเกิดในรูป,ปรภูมิอีกแล้วจากปรินิพานและปุทุชน 4. ผลเสกขบุคคลเบื้องต่ำสอซึ่งกำลังเกิดในการมภูมิ ปุถุชน4ผลเสกขาบุคคลเลือกเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังตายในการมภูมิและจะเกิดในการมภูมิอีกสุขติอเหตุุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในการมภูมิองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นนะครับข้อนี้ทําการบ้านนะครับทําการบ้านแล้วท่องเลยนะครับการ3นะครับท่องเลยนะครับการบ้านชุดนี้นะครับทำการบ้านมาด้วยครับจากนั้นเราไปถามในฝ่ายปัจจานิกยัสสาคานายตนังนนะน,งน,นิรุชิสติตัสรูปายตนะนิรุชิสติติ คานายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลใดรูปายตนะก็จะไม่ดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาปัชิมะพวิกานังรูปาวจรังอุปปัชชันานางังเยจะรูปาวจรังอุปปชิตวาปรินิพายิสันติเตสังจวันตานางังคานายตนงนะงณิรุชิสติโนจะเตสังรูปายตนงนังณิรุชชิติ ัญจะโวกาเรปรินิพันตานางังอรูเปปัชชิมะภวิกานางังเยจอรูปังอุปป,ปัชชตวาปรินิพายิสันติเตสังจวันตานังเตสังคานายตนันจะณน,นิรุชิสติรูปายตนันจะณน,นิรุชิสติเมื่อปัชิมะภวิกะบุคคลเหล่านั้นกำลังเกิดในรูปภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดจะเกิดในรูปภูมิแล้วจากปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดีคานายตนะจะไม่ดับแต่รูปลายตนะจะดับแก่บุคคลเหล่านั้นเมื่อบุคคลเหล่านั้นกำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิเมื่อปัชิมะภวิกะบุคคลเหล่านั้นเกิดอยู่ในอรูปภูมิก็ดี บุคคลเหล่าใดจะเกิดในอรูป,ปรภูมิแล้วจะปรินิพานบุคคลเหล่านั้นกำลังตายก็ดีคานายตนะก็จะดับรูปายตนะก็จะดับในอนุโลมปุจษาองค์ธรรมของสันนิฐานบทได้แก่ติเหตุกะปุถุชนหนึ่งผลเสกขาบ,บุคคลสที่เป็นปัชชิมภาวิกะซึ่งกำลังเกิดในรูป,ปรภูมิที่เรียกว่าอุป,ปาทคณะสมังคี ของรูปปาวัจะระปฏิสนธิจิต5เจตสิก3าสากัมมชกราบ4อย่าลืมองค์ทําตกหล่นนะครับติเหตุกาปุทุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในรูป,ปรภูมิ9เว้นจัตุทชานภูมิที่จะได้มักเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิแล้วจะปรินิพานผลเศขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดในรูป,ปรภูมิ9เว้นจตุทชานภูมิและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิแล้วจะปรินิพาน ติเหตุกะปุทุชนหนึงผลเสขาบุคคลส 3, ซึ่งกำลังตายในการมาสุกติภูมิและจะเกิดในรูปประภูมิแล้วจะปรินิพานติเหตุกะปุทุชน1นึ่งผลเสขาบุคคลสซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิและจะเกิดในรูปประภูมิอีกแล้วจะปร,ะะปรินิพานและอรหัตผลบุคคลหซึ่งกำลังปรินิพานในปัญจโวการภูมิ ที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจโวการะติเหตุกะจุติจิต9เจตสิก35กรรมชรูปที่ดับครั้งสุดท้ายผลเสกขะาบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในอรูป,ปภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในอรูป,ปภูมิผลเสกขาบุคคลสซึ่งกำลังตายในกาม,มสุกติภูมิเ รูปภูมิ9เว้นจัตุทชาณภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพานผลเสขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพานองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้นปฏิโลมปุจฉายัสาวาปะนะ รูปายตนงณนิรุชชิตติตัดสักคานายตนงณนิรุชิติตาาต,นะนต,ติหรือว่ารูปายตนะจะไม่ดับแก่บุคคลใดคานายตนะก็จะไม่ดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหมวิสัชนาอามันตาใช่ในปฏิโลมปุจฉาองค์ธรรมของสันนิฐานบทและสังสยบทได้แก่อรหัตผลบุคคลหนึ่ง ซึ่งกำลังปรินิพานในปัญจวโวการภูมิที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของปัญจวโวการติเหตุกะจุติจิต9เจตสิก35กรรมชรูปที่ดับขังสุดท้ายผลเสขาบุคคล3ที่เป็นปัจฉิมภวิกะซึ่งกำลังเกิดในอรูป,ปรภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพานในอรูป,ปรภูมิ ผลเสขะบุคคลสามซึ่งกำลังตายในการม,มาสุกติภูมิเจ็ดรูป,ปรภูมิก้าเว้นจตุทชาณภูมิและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิแล้วจะปรินิพานผลเสขะบบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูป,ปรภูมิและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพานนะครับ คู่นี้จบลงนะครับให้ทําการบ้านข้อนี้นะครับแล้วก็กําหนดท่องได้นะครับกําหนดท่องได้องค์ธรรมเขาจะยาวนิดนึงนะครับอย่าลืมนะครับที่เน้นตรงนี้เพราะมีองค์ธรรมตกหล่นตรงนี้นะครับให้ดูได้นะครับยัตสะวาปณะการบ้านนะครับยัตสะวาปณะรูปายตนังนิรุชชิสติ ตัดสะคาณายตนานิรุชิตสต,ตินะครับองคธรรมชุดนี้แล้วลองมาสแสดงองคธรรมกันนะครับองค์ธรรมก็จะยาวนิดนึงนะครับคราวนี้ไปดูในชีตนะผิดนะครับเห็นไหมครับตรงนี้เขียนเปลียป่ยนเป็นคอควายนะครับผลสามต้องกำลังเกิดนะครับ ต้องกำลังตายอย่างเดียวนะครับชิอุตรงนี้องค์ทําผิดหมดเลยนะครับแก้องค์ทําตามนี้เลยนะครับชิอาอุองค์ทําผิดหมดเลยนะครับต้องเขียนเป็นชิรโอติหนึ่งผล3 องทำต้องตามนี้นะครับลอกตามลงมาเลยองทำนี้ต้องใช้องทำชุดบนนี้นะครับถึงจะถูกต้องนะครับแก้ไขาตามนั้นเลยจากนั้นคู่สุดท้ายในคานาเราถามว่าคานายตนะจะดับแก่บุคคลใดมนายตนะก็จะดับแก่บุคคลน,นั้นใช่ไหมเหมือนกันนะครับคานาจะไปดับชาติหน้าถ้าชาติหน้ามีคานาก็จะไปดับชาติหน้า าชาติหน้าไม่มีคานาไปดูว่าตอนชาตินี้กําลังเกิดมีคานาไหมถ้ากําลังเกิดมีคานาคานาจะไปดับเอาตอนตายนะครับดังนั้นบุคคลที่กําลังเกิดและกําลังตายในการรูปอารูปและชาติหน้าไปเกิดในกามคานาจะดับคราวนี้ไปดูรูปอาอรูปและในรูปอารูปและฉีสิว่าชาติหน้ามีไหมคานาคานาไม่มีหรอกครับ แต่ไปดูขาเกิดตอนกําลังเกิดเนี่ยบุคคลที่กําลังเกิดอยู่ในกามภูมินี่มีคานาชานาไม่ต้องไปสนใจเพราะเขาไม่มีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นกําลังเกิดคานาจะไปดับตอนตายหมดเลยถามต่อไปว่ามน,นาจะดับไหมมน,นาจะดับแน่นอนเพราะมน,นาจะดับได้ในจตุปัญจะในองค์ธรรมเหล่านี้ได้หมดเลยกามรูปอรูปได้หมดคอนิชีไม่มีชาติหน้า เราะนั่นฉีไม่มีชาหน้ามาดูมัณนาย,ยตนะตอนกําลังเกิดมีไหมเอามีนี่ถ้ามีก็จะไปดับตอนตายดังนั้นนะองค์ธรรมชุดนี้เราเจอมาแล้วนะครับองค์ธรรมชุดนี้เรามาเจอมาแล้วเวลาแสดงองค์ธรรมก็แสดงทีละชุดนะครับเอาคนที่กําลังเกิดก่อนเหมือนเมื่อกี้เลยปุ4ผลต่ํา2ซึ่งกําลังเกิดในการมาภูมิเราค่อยมาแสดงคนตาย สี 4, 2, ซึ่งกำลังตายในกามและจะเกิดในกามอีกแล้วก็แสดง2คนนี้สุ1ติ1ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอาสันและอารูปเราค่อยมาแสดงคนนี้ติหซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปปรภูมิและจะเกิดในกามภูมิเนี่ยเป็นองค์ธรรมของคนนี้ครน,นี้มาถามต่อไป ถามว่าแล้วคานาจะไม่ดับก็ที่เหลือทั้งหมดและครับคานาจะไม่ดับหมดเลยแล้วมะนาก็จะไม่ดับใช่ไหมเราบอกมะนาเนี่ยจะดับในจัตุปัญจะเพราะฉะนั้นถ้าเข้าไปเกิดในรูป,ปรภูมิชาติหน้ามีน่มะนาจะดับไปเกิดในอรูปภูมิชาติหน้ามีน่มะนามะนาก็จะไปดับชาติหน้า ฉีชาติหน้าไม่มีมะนาแล้วให้มาดูชาตินี้ขาเกิดว่าตอนกําลังเกิดมีมะนาไหมนี่มีมะนาหมดเลยไม่มีมะนาทําวิปัสสนาไม่ได้นะครับพอมีมะนาก็ทําวิปัสสนาได้นะครับขาเกิดของฉีจึงมีมะนาแล้วก็ขาเกิดของฉีก็จะไปดับตอนตายนั่นเองนะครับจะไปดับตอนตายนั่นเองจากนั้นเหลือองค์ทมชุดสุดท้ายคือคนที่ปรินิพานถามว่ามะนาจะดับไหม ไม่ดับหลอกชาตหน้าเขาไม่มีเราจึงได้พระบาลีมาเพิ่มอีกนะครับตอนนี้ดูบทเดียวก่อนบทเดียวคือคนเหล่านี้2คนนี้2คนนี้พระบาลีที่เราพูดถึงในฉีสิบชื่ออะไรครับชีรูอาอุชีรุอาอุนะครับเราก็เอามาใส่เลยครับชีรุอาอุ คนนี้ในรูปแล้วรูปเราบอกว่าเราจะเรียกองคธรรมได้เฉพาะคนที่กําลังเกิดและกําลังตายในกามเท่านั้นดังนั้นเรามีหลักอยู่ว่าอะไรครับจะรู้หรือจะ,อะกะขาหน้าชื่อว่าอุกะขาหลังชื่อว่าจะเนี่ยครับจะส่วนองคธรรมชุดเหล่านี้ครับ ไม่สามารถจะว่าบาลีได้นะครับว่าบาลีได้เฉพาะในกามเท่านั้นจะตัวแรกอยู่ในรูปก็ชื่อรู้จะจะที่2ออยู่ในอรูปก็ชื่ออาจะคราวนี้เอารู้มารวมกับชื่อรู้อจะนะครับเราก็เอาบาลีตรงนี้มาตั้งเลยครับว่ารู้อจจะจากนั้นองค์ธรรมสองบทได้แก่นนี้ก็โยงเลยครับ บทเดียวตำแหน่ง3เป็นอย่างไรบทเดียวตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นจากนั้น2%บทตำแหน่งสาเป็นอย่างไร2บทตำแหน่งสี่ก็เป็นอย่างนั้น2บทตำแหน่งหเป็นอย่างไร2บทตำแหน่ง2ก็เป็นอย่างนั้นบทเดียวตำแหน่ง 1. นไม่มีองค์ธรรมบทเดียวตำแหน่ง 4. ก็ไม่มีองค์ธรรมเหมือนกันนะครับดังนั้นเวลาเราว่าบาลีเราก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยครับ ใช้ฉี่ิ18กับรุเยรุเยอะนะครับในการแสดงองค์ธรรมคราวนี้องค์ธรรมได้แก่ใครมาดูเลยฉีรุอะอ,อุมาทั้งรุมาทั้งอะได้แก่ติ1ผล3ที่เป็นฉีซึ่งกำลังเกิดในรูป,ปรภูมิอรูป,ปรภูมิจากนั้นอรหัตตผลบุคคลหนึ่ง ซึ่งกำลังปรินิพานในรูปประภูมิและอรูปประภูมิจบละแค่นี้ฉีรู้อโอุง่ายจะตายนะครับจากนั้นค่อยมาสแสดงคนที่อยู่ในรูปก่อนได้แก่ใครครับติ1นผลสซึ่งกําลังตายในกามะสุกติภูมิและจะเกิดในรูปประภูมิแล้วจะปรินิพานติหนึ่งผลสาซึ่งกําลังเกิดและกําลังตายในรูปประภูมิและจะเกิดในรูปประภูมิอีกแล้วจะ ปารินิพานจบละนะครับจากนั้นมาแสดงคนที่เป็นอาจะอา,าจจะคนที่กำลังตายในกามชื่ออะไรครับผลเสกบุคคล3ซึ่งกำลังตายในการมสุกติภูมิ7และจะเกิดในอารูป,ปรภูมิแล้วจะปารินิพานอย่างที่บอกแล้วคนนี้จะมีปัญหาใช่ไหมครับต้องแยก2คน เราแยกสองคนแยกยังไงครับติ 1. ซึ่งกำลังเกิดในรูปประภูมิ9เว้นจตุทชาณภูมิที่จะได้มรรคเบื้องต่ำและจะเกิดในอรูปประภูมิแล้วจะปรินิพานผลเสกขาบุคคล3ซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิ9เว้นจตุทชาณภูมิและจะเกิดในอรูปประภูมิแล้วจะปรินิพานแล้วพระแสงคนสุดท้าย ผลเสกหาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูป,ปรภูมิและจะเกิดในอรูป,ปรภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพานหมดแล้วนะครับแล้วค่อยมาแสดงคนที่เป็นนี้น้ได้แก่ง่ายที่สุดอรหัต,ตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปร,รินิพานในจตุโวการภูมิปัญจโวการภูมิ ที่เรียกว่าพังคขณะสมังคีของติเหตุกาจูติจิต13เจตสิกส5กรรมมัชรูปที่ดับรั้งสุดท้ายนะครับเพราะฉะนั้นองค์ธรรมเขาจะยาวนิดนึงนะครับวเวลาเราว่าพระบาลีเราจะบอกว่ายัตสคานายตนะังนิรุชิสติตัดสามนายสนังนิรุชิสติติวิสัชนาอามันตาใช่ ในอนุโลมปุจฉาองค์ธรรมของสานิฐานบทและสังสยาบทได้แก่เราก็เอาชุดนี้ไปใช้นะครับขอถามปฏิโลมมปุจฉายัสสวาปะนะมนายตนัง,น,าน,าน,งนิรุชิสติตัดสะคานายตนงนิรุชชิตติติหรือว่ามนายตนะจะดับแก่บุคคลใดคานายตนะก็จะดับแก่บุคคลนั้นใช่ไหม วิสัชนาปัจชิมะภวิการนางรูปาวจรังอะรูปาวจรังอุปปัชิตตวาประทานโทษผิดแล้วครับปัจชิมะภวิการนางรูปาวจรังอะรูปาวจรังอุปปัชชันางเยจะรูปาวจรังอะรูปาวจรังอุปปัชิตตวาปรินิพายิสันติเตสังจวันตานางเตสัง มนายตนังนิรุจิติติโนจะเตสังคานายตนังนิรุจิติติอิตเรสังเตสังมนายตนันจานิรุชิิติคานายตนันจะนิรุชิิติเราก็หยิบองค์ธรรมชุดนี้ไปใช้ติเหตุกะปูถุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคลสามที่เป็นปัชฉิมาวิกะซึ่งกำลังเกิดในรูปประภูมิอรูปประภูมิอรหัตผลบุคคลหนึ่งซึ่งกำลังปรินิพาน ในรูปประภูมิอรูปประ God God, ป uh ภูมิติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดซึ่งกำลังตายในการมสุกติภูมิและจะเกิดในรูปประภูมิแล้วจะปรินิพานติเหตุกาปุถุชนหนึ่งผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปประภูมิและจะเกิดในรูปประภูมิอีกแล้วจะปรินิพาน ผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกำลังตายในการมัสุกติภูมิเจ็และจะเกิดในรูปภูมิแล้วจะปรินิพานติเหตุกะปุุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดในรูปภูมิ9้าเว้นจตุทชานภูมิที่จะได้มักเบื้องต่ำและจะเกิดในรูปภูมิแล้วจะปรินิพานผลเสกขับบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิ9้าเว้นจตุทชานภูมิ และจะเกิดในอรูปภูมิแล้วจะปรินิพานผลเสกขาบุคคลสามซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอรูปภูมิและจะเกิดในอรูปภูมิภูมิใดภูมิหนึ่งอีกเว้นภูมิที่ต่ำกว่าแล้วจะปรินิพานและปุถุชนสี่ผลเสกขาบุคคลสองเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังเกิดในกามะูมิปุถุชนสี่ผลเสกขาบุคคลเบื้องต่ำสองซึ่งกำลังตายในกามะูมิ และจะเกิดในการมภูมิอีกสุขติอเหตุกะบุคคลหนึ่งติเหตุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในอสัญญาสัตตภูมิอรูปภูมิติเหตุุกะปุถุชนหนึ่งซึ่งกำลังเกิดและกำลังตายในรูปภูมิและจะเกิดในการมภูมิองค์ธรรมของสังสยะบทได้แก่องค์ธรรมหมวดหลังเท่านั้น จากนั้นพอมาฝ่ายปัจจนิกเราก็แสดงแค่องค์ธรรมของนิโรธาเพิ่มขึ้นไปนะครับแค่นี้ยมกเราก็จบแล้วนะครับคานายตนะมูลาก็จบเท่านี้นะครับคราวนี้ในชีตเรามีผิดนะครับแก้ไขให้ถูกต้องด้วยนะครับครับคนแรกก็อันนี้ถูกต้องไม่มีปัญหาฉีรู้อาุกก็ไม่มีปัญหานะครับอันนี้เราแสดงผิดแน่เลยเนี่ยไม่มีนะครับประทานโทษอรหัตผลนี่ทิ้งนะครับประทานโทษจริงๆนะครับ น,นี่ทิ้งไปนะครับองคธรรมคนนี้ไม่มีนะครับจากนั้นรู้อาจจะก,ก็อย่างนี้เลยนะครับแสดงรู้ก่อนนะครับบรรทัดที่2ต้องใช้คําว่าเกิดนะครับตรงนี้เกิดเขียนผิดนะครับแล้วบรรทัดสุดท้ายต้องเป็นอรูป,ปรภูมินะครับแก้ตามนี้เลยและปานนี้เป็นพระอรหันตผลนะครับอันนี้ขอประทานโทษนะครับอันนี้ไม่มีนะครับองคธรรมตรงนี้ไม่มีไปอยู่ในนี้นะครับขอประทานโทษแสดงผิดนะครับ ลองลำดับดีๆนะครับพอดีผมพูดเร็วไปนิดนึงนะครับจะพลาดวันนี้เข้านี้ก่อนดีกว่าครับนะครับคานาจบแล้วนะครับแ้วเดี๋ยววิดีโอหน้ามาแล้วก็จะเอามูละอันอื่นนะมาแสดงอีกทีนะครับครับวันนี้สวัสดีนะครับ